อันนี้ถ่ายวิดีโอแล้วใช่ไหมฮะห้ามพูดอะไรไม่ดีใช่ไหมการเมืองห้ามก็บันทึกไปด้วยนะตอนเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะใช้มุมผู้การปลายแหลมนะครับเป็นลักษณะแห้งบนพื้นเปียกปักผู้การไปแล้วก็โยกผู้การออกมาแล้วก็ดอกมันลักษณะเป็นคว่ำลงหันก็จะได้แล้วอันนี้อมครีมเหลืองฟ้ากับเหลืองลากให้แห้งๆครับน้ำในผู้การน้อยมากแล้วก็พื้นยังเปียกอยู่ครับเพื่อให้แยกอันนี้อาจจะเป็นตัวแยกระหว่างดอกนี้กับดอกนี้เวลาเราป้ายเนี่ยฮะดอกมันประชิดกันถ้ามันประชิดกันแสดงว่าเนื้อหาของทุกด้านที่เราป้ายเนี่ยมันจะต้องเผื่อด้านนี้ด้านนี้พอป้ายนี้สะเทือนทั้งสองฝั่งครับงั้นก็ต้องเผื่อด้านนู้นด้วยงั้นมองรอบด้านครับนี้เป็นสีครีมอกเหลืองๆนะครับป้ายไปก่อนเงาสีอย่างเราเห็นว่ามันมีเงาพาดผ่านแล้วก็ใส่ดอกที่เป็นฟ้าแล้วก็มาบล็อกดอกที่ใกล้นี่เราอาจจะใช้เปียกบนแห้งเข้ามาใช้เงาเข้ามาช่วยเลยก็จะเห็นทิศทางแสงกับทิศทางเงาก็จะพาดมาทางนี้เลยตัวหนึ่งที่เห็นชัดของซากุระก็คือว่าก้านแล้วก็ไอ้ตัวขั้วก้านนะครับแล้วก็ใบที่ออกสีอ่อนก็ ลิฟกรีนกับเชอร์รี่เรดมันจะเหมือนมันใช่ใบซากุระมันจะสีแบบอย่างนี้ที่มันโดนแสงครับมันย้อนแสงผมเองชอบสโตรกครับให้มันมีเท็กเจอร์มีอะไรเงี้ยแล้วก็มันดูน่าสนใจมันอาจจะรูปทรงไม่เป๊ะว่าต้องเป็นใบแต่มันมีน้ำหนักของสีใบผมว่าก็ใช้ได้นะฮะคั่วกิ่งมีแดงๆอยู่ตามขอบเอาจริงนะในแบ็คกราวด์อันนี้ก็คือเหมือนเนกาทีฟขึ้นมานะครับจะมีใบพยายามให้ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแล้วก็กลิ่นคือภาพนี้เป็นภาพที่เหมือนเงยหน้ามองฮะก็จะเห็นกิ่งห้อยลงมาไปเรื่อยๆนะฮะ